ครับเดี๋ยวเล่าให้เราฟังสักนิดนึงครับว่าวันนั้นสามแม่ลูกเนี่ยเขามายังไงมาขอความช่วยเหลืออะไรเรายังไงบ้างครับขณะนั้นผมปฏิบัติที่อยู่ที่ตู้เจ้าสามพญานะครับที่แยกแม่กระทางมีพ่อมีแม่กับลูกสาว2คนนะครับมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีตังค์ที่จะเดินทางไปอำเภอสันคบุรีครับซึ่งเป็นเขตติดต่อของเมืองชัยนาทที่ผมอยู่ครับจากนี้ประมาณสัก10กิโลนะครับแถววัดเจริญสุขนะครับเขาก็เลยเอาพระนะครับเอาพระจะหยิบพระนะครับจากเอวมาให้ผมเช่า200บาทนะครับผมก็บอกไม่ต้องพังมาไม่ต้องมาเดี๋ยวผมไปส่งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเด็กนะครับด้วยนะครับแล้วก็1เราเป็นตำรวจที่ดูแลรับใช้ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วประมาททุกบำรุงสุขเมื่อเขามีความเดือดร้อนนะครับมาที่เรานะครับเราก็ช่วยเหลือทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับให้สมเกียรติของการเป็นสุภาพบุรุษจราจรนะครับการเป็นตำรวจที่ดีนะครับอยากฝากเราผมก็เลยขับรถยนต์ไปส่งครับแล้วเด็กๆ เขาก็คุยกับเราตลอดนะครับเราก็ถามสาธุสุขดิบนะครับเนื่องจากเขามีความเดือดร้อนอย่างนี้มานะครับเราก็ช่วยเหลือนะครับแล้วเด็กๆตอนขากลับผมก็ดีใจมากเด็กๆบ๊ายบายผมด้วยนะครับบ๊ายบายที่มาครับประทับใจมากครับแล้วก็ญาติๆเขาก็มารอรับนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับที่ได้ทำอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็อยากฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับของประเทศไทยว่านะครับไม่ว่าคุณจะเกลียดตำรวจด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับแต่จงจำไว้เสมอครับไม่มีตำรวจคนใดถูกสอนมาเพื่อให้เกลียดประชาชนครับรายงานตัวนิดนึงครับผมชื่อนามสกุลยศตำแหน่งสังกัดผมดาบตำรวจกิติพงษ์ชัยมงกุฎนะครับตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทครับเป็นเจ้าหน้าที่จราจรนะครับเป็นตำรวจจราจรและเป็นครูตำรวจแดด้วยครับ